สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลูกชิ้นไก่กันนะคะตามไปดูเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อไก่บดนะคะผงกระเทียมนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะเกลือนะคะผงฟูนะคะพริกไทยป่นนะคะซีอิ๊วขาวนะคะน้ำเย็นจัดนะคะหลังจากนั้นก็ปั่นได้เลยค่ะน้ำแข็งนี่ทยอยใส่ทีละก้อนนะคะทั้งหมด 4-5 ก้อนนะคะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะมาค่ะมาเริ่มขั้นตอนนะคะในการปั้นเป็นลูกชิ้นนะคะแล้วก็เอาลงหม้อต้มนะคะให้ใส่ถุงมือนะคะแล้วก็พยายามทำให้เขาแบบเป็นก้อนลูกชิ้นนะคะเนื้อจะได้เรียบๆเนียนๆแบบนี้นะคะต้มเนี่ยใช้ไฟพออ่อนๆ นะคะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะลูกชิ้นไก่ของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่เนียนเท่ากับเครื่องทำลูกชิ้นเขาเนาะแต่มันก็เป็นโฮมเมดลูกชิ้นไก่นะคะให้ทุกคนดูนะคะนี่ลูกชิ้นของเราความเด้งนะคะไม่ใส่แป้งเลยนะคะนี้เนื้อไก่ล้วนๆ นะคะเดี๋ยวจะเขียนสูตรไว้ให้ข้างล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะ